สวัสดีครับพี่น้องเขาทุกช่องนุ่มเมืองชนคนอีสานอีกพี่น้องมื้อนี้นุ่มเมืองชนพาเขาคั่วมาอีกแล้วจัดเมนูจัดเมนูจะเป็นเมนูไก่คือเก่านะครับพอดีไปบ้านผมทำแช่ตู้ไว้เนาะครับเนาะแช่ตู้เย็นไว้อันนี้จะเป็นเครื่องในไก่ครับอันนี้ก็จะเป็นอกไก่เนาะครับเนาะเดี๋ยวผมจะมาทำเมียงมื้อนี้ผมไปตลาดมาแล้วพี่น้องก็ไล่ฟักทองมาครับฟักทองสิ่งหนึ่งมาเราครับเนาะเดี๋ยวนมมังชนจะเฮ็ดอย่างมื้อนี้กับไก่เดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับไปครับพี่น้องไปเตรียมเครื่องกันเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมจะไปเตรียมเครื่องไปเตรียมวัตถุดิบเนาะมีอย่างแน่ครับเดี๋ยวไปกันเลยครับโอ้ลืมครับพี่น้องจกเข่าใส่หัวก่อนพี่น้องเลยมาท่านเลยหนึ่งเข่าหนึ่งเข่ากันเนาะครับได้ตะไคร้มาแล้วครับพี่น้องแล้วไข่สมองกันครับหมอครับใส่น้ำโอเจาะหน่อยนะครับพอได้ขัวไก่ก่อนนะครับนะเอาตรงขัวไก่มันสุกก่อนนะครับใส่อีกคนครับก่อนมันหอมมักหอมนะครับมักหอมครับครับเดี๋ยวเรามาขัดไก่ใส่เลยครับเราจะเอาหยังแน่โอเคครับผมก็ได้ขัดไก่มาเลยครับก็เป็นบางส่วนเนาะอกไก่เนี่ยเครื่องในไก่ข้อไก่ครับคือเป็นสีโครงนะครับไก่บ้านครับโมเมนต์ไก่ไอ้พันเหนือได้ครับไก่บ้านไก่บ้านเฮาครับพี่น้องเดี๋ยวนมชนก็ตำพริกใส่ก่อนครับครับเอามาตำพริกเก็บเสียงหอมหยิบละใส่จากเก่าเม็ดซีเม็ดนี่แหละครับเดี๋ยวเราตำพริกก่อนครับตำพริกเขาใส่เกลือจะหน่อยครับพี่จังนี่นะครับเนาะเราจะขึงส่อนนี่ละตำหยาบๆครับกระเทียมครับเทียมแน่พี่น้อยครับเดี๋ยวผมใส่กระเทียมลงไปครับแกะจังหน่อยก่อนครับที่แรกว่าที่ทูบบ่ได้บ่ทูบหรอกครับมันบ่สะอาดน้องครับเนาะแกะใหม่ด้วยที่แรกผมจะไปทูบในโขกเลยว่าหรอครับการเก็บบ่ตำหยาบๆกับน้อยหนึ่งนะครับเนาะเราต้องตำละเอียดโอเคครับใส่ลงไปเลยครับเดี๋ยวเราไปขางไฟหัวก่อนครับพี่น้องไปหัวก่อนเนาะครับมาหัวกันด้วยครับ
ี๋ยวขัวไก่ให้มันสุกก่อนนะครับเนาะหนึ่งเขาไปน้ำแล้วครับเอาแบบผมกันเด้อครับเนาะมันจังทันกันเดี๋ยวผมขออนุญาตขัวไก่สักพักก่อนให้มันสุกก่อนครับให้มันหอมเดี๋ยวผมดูไฟแป๊บนึงเดี๋ยวเขาไปเตรียมพักถาเนาะครับเนาะครับเรียบร้อยครับป้ามะลางก็ทอดครับนะครับเนาะเดี๋ยวผมขออยากล้างก่อนครับครับล้างมาเรียบร้อยครับฟานมาแล้วแต่ว่าน้องผู้ชนบริฟานออกครับครับเพราะว่ายานมันเปื่อยครับแล้วก็ต้องการได้อยากได้ความเขียวมันนำครับก็ได้บอกขวานบอกขากครับครับโอ้ตัวตายนะครับกินหมูเบิร์ดด็อกพี่น้องเลยเพื่อนเดียวเดี๋ยวร้ายนึงพี่น้องเตรียมหม้อคนนี้บุฟานอบเบิดเพราะว่าอยู่ในความเขียวมันนำครับเอาครับเดี๋ยวไปโดหม้อสักคนเดี๋ยวหม้อเดือดเขาจะเอาประกองใส่ครับผมเติมน้ำไปอีกก่อนครับเราจะหายใกล้เปื่อยเนาะน้ำดังโคกนะครับพี่น้องเลยเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดพอดีนะครับไก่ก็จะเปื่อยเนาะครับเนาะให้มันเดือดอีกสักพักก่อนเดี๋ยวผมจะพาเอาปลาข้องมาใส่บานนะครับครับเดี๋ยวสิเขาก่อนข้าวเดียวครับพี่น้องพอดีนั่งเข้าไหวเขาสิกนะเรียบร้อยครับสิกเรียบร้อยเดี๋ยวเขาก็มารอแต่อาหารซุปเนาะครับเนาะกับเขาซุปอะพร้อมเหมือนกันนะครับเขากับหมวดไม้พี่น้องเอ้ยยังหนึ่งเขายังเหลืองอยู่อ่ะมาเช็คดูมองอีกครับเอ้าเดือดเต็มที่เลยครับครับครับใส่กระป๋องไปกับใบเหลืองครับเดือดยังเต็มที่เนาะไปจังหน่อยครับเนาะเดี๋ยวเขาเช็คเบิ้งว่าจะมีน้ำมียังออกมาหลายบ่ครับขนาดบ่พอเขาจังคอยเติมเนาะครับเนาะเดี๋ยวเรื่องปรุงก็จังปรุงอีกเท่านึงครับพี่น้องครับเขาเบิ้งหม้อครับโอ้น้ำแห้งเลยครับพี่น้องเติมน้ำดีครับครั้งนี้ที่จะพอแล้วครับใส่นัวลงไปครับเรื่องสุกพอดีแล้วครับพี่น้องฟักทองซุปเลยครับเดี๋ยวเขาใส่น้ำปลาลงไปจะหน่อยครับใส่ข้าวหอมเนาะครับเนาะใส่ข้าวหอมเดี๋ยวพี่ฟ้าคนครับเดี๋ยวเขาปิดฟ้าไปสักพักให้มันเดือดก่อนเขาจะมาเบิ่งอีกครับ มาใส่ทีเด็ดลงไปจะหน่อยนะครับตัวนี้เนาะใบมะกรูดครับถ้าต้องฉีดแค่หน่อยนะมันมีความหอมครับอย่าไปใส่ลงไปที่เฉยเลยครับต้องฉีดสำหรับใบมะกรูดนี่ต้องฉีดมันถึงจะหอมครับถ้าเขาใส่ลงไปที่เฉยนั้นมันบ่หอมครับพี่น้องเอา
ี๋ยวรอมันเดือดนะครับครับเอาซุปก่อนครับน้องเดี๋ยวเอามาทรายเข่าก่อนครับครับเอามาซองมึงหมออีกครับพี่น้องเอ้ยเป็นจังไหนเหลืองเลยครับตายได้พรมบานผมดื่มข้าวครับผมดื่มข้นในฟักทองมันจะบ่มูลดีๆบ่หวานโอ้บ่มูลครับบ่มูลกำลังจะสุกทองกำลังจะสุกพี่น้องคนไปจังหน่อยน้องครับเนาะเดี๋ยวเขาปิดฟ้าไว้ก่อนมันยกก่อนน้ำมันลงมาครับก่อนชิมมันสุกก่อนมันได้วรสชาติมันนี่มันคือหอมแต่ครับสาดแล้วโอ้ยแจ๋วด้วยครับสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวรอให้ฟักทองเปื่อยก่อนครับเอาครับเอามาเช็คดูครับอยู่ไหนโอ้ยเรียบร้อยครับน้ำก็พอดีโอจอครับชิมมือดอกหน่อวะโอ้หน่อครับคุณหน่อจะเก็บเนาะครับที่เรียบด้วยไอ้แมงดาครับเนาะครับปิดไฟด้วยครับไฟปิดฟ้าหมอไว้สักพักเนาะครับเนาะเดี๋ยวข้าวคนมาตากผ่านไก่กับเปื่อยพอดีนะครับโอเคเลยครับเรียบร้อยครับพี่น้องแกงฟักทองใส่ไก่บ้านเด้อครับเด้อเนาะแบบรสชาติแบบสุดยอดแล้วครับนัวๆครับฮะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องชนกะขอขอบคุณผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมครับขอบคุณผู้ที่เข้ามาติดตามครับพี่น้องขอบคุณทุกสับทุกไหลเด้อครับเด้อขอบคุณทุกกำลังใจสำหรับคลิปนี้น้องมังชนก็ขออนุญาตไปกินข้าวก่อนครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าเด้อครับเด้อบ๊ายบายครับบ๊ายบายกับข้าวหอน